ทีนี้หลังจากที่เราวาดรูปผีออกมาหลายๆตัวได้แล้วนะครับตามตัวอย่างในวิดีโอที่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอากราฟิกนี้มาวาดอย่างอื่นได้ด้วยที่ไม่ใช่แค่รูปภาพนะครับตัวอย่างเช่นเราต้องการจะวาดรูปวาดข้อความนะครับหรือวาดตัวอักษรเนี่ยเรามีเมธอดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า draw string นะครับ draw string ก็คือวาดข้อความออกมาวาดข้อความออกมาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับวิธีการวาดก็ไม่ได้ยากเลยเรียกเมธอดที่ชื่อว่า draw string ใส่ข้อความเข้าไปใส่ระบุพิกัด x y เข้าไปว่าจะให้มันอยู่ที่ x y ไหนนะครับแค่นั้นก็จะได้ตัวอักษรออกมาแล้วทีนี้ตัวอักษรเนี่ยมันก็ต้องแบบถ้าตัวอักษรปกติมันอาจจะดูไม่สวยงามถูกไหมครับเราก็จะต้องมีการกําหนดสีกําหนดชนิดหรือรูปแบบของตัวอักษรก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันทํางานได้อย่างสวยงามนะครับให้ตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามทีนี้จากโค้ดตัวอย่างเราก็มีโค้ดตัวอย่างนะครับอาจารย์ต้องการจะวาดรูปตัวอักษรเนี่ยให้อยู่ที่มุมขวาบนนะครับว่ามุมขวาบนของเกมของอาจารย์นะครับเราจะเขียนยังไงบ้างวิธีการเขียนง่ายมากเลยครับเรากลับไปที่โปรแกรมของเรานะครับในMethod Paintเนี่ยหลังจากที่เราวาด image เสร็จแล้วนะครับเราวาดผีเสร็จแล้วนะครับก็คือวาด background นะครับแล้วก็วาดผีเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะวาดนะครับวาดตัวอักษรแล้วก็เป็น g จุด draw string นะครับ g จุด draw string ก็เป็นข้อความที่เราต้องการจะวาดนะครับว่าเราจะวาดข้อความว่าอะไรนะครับเราวาดอย่างเช่นเราใส่ชื่อเกมเข้าไปเป็นคำว่าGhost Hunter นะครับเป็นมือปราบล่าผีนะครับที่ตำแหน่งเท่าไหร่สมมติว่าอาจารย์ในโค้ดตัวอย่างอาจารย์วัดตำแหน่งที่700แล้วก็100นะครับอาจารย์ก็ใส่เข้าไปว่าไปอยู่ที่ตำแหน่งแกน x 700นะครับแกน y 100แค่นี้เองครับดูยากดูง่ายไหมทีนี้ก็ลองรันโปรแกรมดูครับปึ๊บเราจะเห็นอะไรที่ประหลาดตรงที่ว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยตอนนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวอักษรมันเป็นสีดำพื้นก็เป็นสีดำมันก็เลยมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นเราทำยังไงล่ะนะครับเราต้องทำการเซตก่อนนะครับว่าให้กราฟิกที่จะวาดเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับเราสามารถกำหนดฟอนต์ได้ก่อนนะครับอาจารย์ใช้การกำหนดฟอนต์นะครับชื่อว่าฟอนต์เท่ากับ new เราสร้างออบเจกต์ของฟอนต์ขึ้นมาครับฟอนต์ที่เราใช้นะครับถ้าใครมีฟอนต์สวยๆก็ใส่ชื่อฟอนต์เข้าไปนะครับแต่อาจารย์ไม่มีอาจารย์ใช้ Tahoma มาตรฐานเลยนะครับ Tahoma นะครับส่วนสไตล์อาจารย์เอาเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์จุดโบไหนล่ะฟอนต์จุดโบให้เป็นตัวหนาครับขนาดสักประมาณ40นะครับแล้วพอเป็นฟอนต์ใช่ไหมครับเป็นขนาด40แล้วอาจารย์บอกว่าให้ color นะครับนั้นอาจารย์สั่งให้ตัวกราฟิกของอาจารย์เนี่ยเวลาจะวาดก็จะวาดเซตฟอนต์ก่อนนะครับว่าเวลาจะวาดให้ใช้ฟอนต์นี้นะแล้วเซตสีเข้าไปว่าเซตคัลเลอร์นะครับเซตคัลเลอร์ว่าให้กราฟิกเวลาอาจารย์จะวาดเนี่ยให้วาดเป็นสีที่ต้องการเช่นอาจารย์ต้องการจะให้มันวาดเป็นสีขาวอาจารย์ใส่คำว่า color จุด white เพราะว่ามันมี static attribute อยู่นะครับฉะนั้นอาจารย์ใช้ static attribute ก็คือ color จุด white ก็ได้ฉะนั้นเรากำหนดฟอนต์เซตฟอนต์ให้กับกราฟิกเซตสีให้กับกราฟิกแล้วให้กราฟิกนะวาดออกมานะครับฉะนั้นเราลองรันโปรแกรมดูครับปึ๊บเห็นไหมเราจะได้ภาพนะครับเราได้ตัวอักษรออกมาแบบนี้นะครับต่อให้เราย่อขยายเฟรมตัวผีน้อยมันหมุนไปยังไงก็ตามแต่ว่าตัวอักษรของเราเนี่ยตัวสตริงของเรานะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เรากำหนดเพราะเราไม่ได้สั่งเปลี่ยนกับตำแหน่ง x y ของมันนะครับฉะนั้นการเขียนฟอนต์เนี่ยไม่ได้ยากการเขียนตัวสตริงเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเขียนง่ายมากนะครับใช้คำสั่งแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนั้นก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับในการเขียนวาดฟอนต์ลงไปในกราฟิกนะครับวาดสตริงเข้าไปในกราฟิก